ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมฮะไปที่เรื่องการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้มีการเกินเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าวันนี้เนี่ยสารจะมีการพิจารณากรณียุพักก้าวไกลปรากฏว่าวันนี้ครับก็ยังไม่ได้มีคําตัดสินนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาว่าจะมีการเปิดไตส่สวนหรือเปล่าดังนั้นแปลว่าอะไรหมุดหมายคราวหน้าครับ9กรกฎาคมก้าวไกลจะต้องไปรอตรวจพยานหลักฐานหลังจากนั้นก็มีกําหนดนัดอีกสัปดาห์หนึ่ง คือ17กรกฎาคมให้มีการพิจรารณาอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูกันสารรัฐธรรมนูญครับวันนี้มีการประชุมใช้เวลากว่าสองชั่วโมงวาระสาคัญก็คือการพิจรารณาคดียุบพักก้าไกลที่กกตเป็นผู้ร้องจากกรณีพักก้าไกลมีนโยบายหาเสียงแก้ไขมาตรา112ซึ่งกกตมองว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักก้าไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองในระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสารรัฐธรรมนูญพิจรารณาโดยการอภิปราย เห็นว่าเพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาจึงรอฟังผลการตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณีในวันที่9กรกฎาคมก่อนครับแล้วก็กําหนดพิจารณาครั้งต่อไป17กรกฎาคม9นาฬิกา30นาทีก็ผลักไปอีก2สัปดาห์เลยทําให้17กรกฎาคมนี้ครับต้องจับตาดูว่าการประชุมของสารรัฐธรรมนูญหลังจากตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณีแล้วจะเปิดไต่สวนตามที่พักก้าไกลเคยยื่นคำร้องหรือไม่ ซึ่งหากยึดตามข้อมูลที่นายนักรินเมฆไตรรัตประธานสารรัฐธรรมนูญที่ท่านให้สัมภาษณ์วันก่อนหน้านี้เนี่ยว่าทั้งคดีก้าวไกลหรือว่าคดีถอดถอนนายกเสถาเนี่ยจะได้ข้อสรุปเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับเส้นทางคดียุพักก้าวไกลหลังจากกกตส่งเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญพบว่าพักก้าวไกลก็เดินหน้าต่อสู้เต็มที่ครับขอขยายระยะเวลายื่นคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญไปถึง3าครั้งสารก็อนุญาตครั้งละ15วัน เพื่อทําเอกสารก่อนจะยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลร,รัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่4มิถุนายนซึ่งศาลเตือนพรรคเก้าไกลด้วยนะครับว่ารบหลังรอที่มีคําวินิจฉัยเนี่ยไม่ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นําสังคมอันอาจกระทบต่อการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลแต่ทางพรรคเก้าวไกลก็ยังยืนยันจะถแถลงข้อต่อสู้คดีในวันที่9มิถุนายนโดยให้เหตุผลว่าการถแถลงนี้เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่สิ่งที่ชี้นําสังคม บอกว่าก็เป็นสิ่งที่เขายื่นแก้ต่างไปกับศาลนั่นแหละต่อมานะครับในวันที่12มิถุนายนศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งกกตครับให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลเพิ่มโดยกําหนดนัดพิจารณาต่อในวันอังคารที่18มิถุนายนก็คือนะเมื่อ2-3สัปดาห์ที่แล้ววันนั้นที่มีการพิจารณาหลายคดีพร้อมกันนะครับแต่พอถึงวันที่18มิถุนายนศาลก็ยังไม่ได้ชี้ขาดครับแต่สั่งให้กกตที่เป็นผู้ร้อง ส่งเอกสารเพิ่มแล้วก็นัดพิจารณาต่อในวันนี้3กรกฎาคมซึ่งสารยังรอฟังการตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณีในวันที่9กรกฎาคมก่อนถึงจะพิจารณานัดต่อไป17กรกฎาคม,มเกมนี้ก็ดูท่าน่าจะเป็นเกมยาวผู้สื่อข่าวครับเอาประเด็นนี้นไปสอบถามนายปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอาดีตเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรอนาคตใหม่ที่ก่อนหน้านี้เคยโดนยุบพักไปแล้วนะครับ นายปิยบุตรนมองว่าการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายให้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นคดีสําคัญถูกจับตามองทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากพักคก้าวไกลเป็นพักที่มีประชาชนเลือกเข้ามาถึง14ล้านเสียงแต่คาดว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องการตระเตรียมพักใหม่หากโดนยุบก็เชื่อว่าคงมีการเตรียมการไว้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีพักสำรอง เพราะเราเคยเกิดการยุบพักมาหลายครั้งจึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องเตรียมไว้ขณะนี้สสพักก็ยังไม่เสียสมาธิตั้งใจทํางานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าตาลาัลัสารรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้มีการไตส่สวนหรือไม่รออีก2อาทิตย์ส่วนคดีนายกขอถอนาย,ยกเศรษฐาเนี่ยจะพิจารณาสัปดาห์หน้า10กรกฎาคมก็เรียกว่าคู่ขนานกันมาเลยนะครับ